สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพOpen House ครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดขึ้นผ่านโลก Metaverse เพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและไม่หยุดที่จะพัฒนาไปข้างหน้าครับวันนี้ครับผมจะพาทุกๆคนไปสัมผัสกับทุกๆคณะแบบสุดล้ำบนโลกแห่งอนาคตที่นอกเหนือจากข้อมูลการศึกษาและเส้นทางสายอาชีพแบบแน่นๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรายังเตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากทุกๆคนอีกด้วยนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปไหนและถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคณะบริหารธุรกิจกันเลยสวัสดีพี่เจมส์และน้องๆทุกคนนะครับที่คณะบริหารธุรกิจเราสอนครบทุกทักษะที่จำเป็นตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการองค์กรการเงินการตลาดโลจิสติกไปจนถึงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยหลักสูตรทันสมัยครอบคลุมทุกมิติของการบริหารธุรกิจที่มีให้น้องๆเลือกเรียนมากถึง8สาขาวิชาเน้นให้ลงมือทำจริงตอบโจทย์กับสายอาชีพมากมายในอนาคตครับโอ้โหสาขาวิชาเยอะขนาดนี้ตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะครับเพราะเราทั้งสองคนจะพาน้องๆไปรู้จักแต่ละสาขาวิชากันแบบเจาะลึกเลยน้องๆจะได้ตัดสินใจว่าตัวเองเหมาะกับสาขาวิชาไหนบ้างงั้นมาเริ่มที่สาขาแรกกันเลยดีกว่าครับสาขาวิชาการจัดการเป็นสาขาที่สอนหลักการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้านให้น้องๆคิดเป็นระบบรู้ครบเรื่องธุรกิจด้วยหลักสูตรอินเทรนด์เตรียมพร้อมให้น้องๆเป็นผู้บริหารยุคใหม่ทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำตอบโจทย์กับการทำงานในยุคดิจิทัลรู้จักการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสาขานี้นะครับต้องบอกว่าน้องๆมีโอกาสเรียนจบได้ภายในเวลาเพียง3ปีถึง3ปีครึ่งเลยละครับสาขาวิชานี้นะครับได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างบริษัท PTT Lubricant Organization Skylark CentralTNT Property Development Noodle King Restaurant ในการแจกโจทย์จริงให้กับนักศึกษาได้แก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์อย่างมืออาชีพและเรายังส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดต่างๆอย่างการประกวดแผนธุรกิจโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup ของธนาคารออมสินครับเราได้แข่งขันกับอีก50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์คว้ารางวัลอันดับ1มาได้น่าสนใจมากๆเลยใช่มั้ยล่ะครับใช่แล้วล่ะครับพี่เจมส์ครับแต่ความน่าสนใจของคณะบริหารธุรกิจยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่สาขาวิชาการตลาดกันเลยสาขานี้นะครับเหมาะกับน้องๆที่อยากเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะที่นี่เราสอนให้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและทำการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำเราสร้างนักบริหารที่เข้าใจโลกการตลาดอย่างแท้จริงด้วยการเรียนรู้กับ CEO ด้านการตลาดที่คร่ำบอดในวงการธุรกิจได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างฐานลูกค้าด้วยโจทย์จริงจากพันธมิตรชั้นนำอย่างบริษัทไทยเบฟที่จะทำให้น้องๆได้คิดจริงทำจริงเห็นต้นทุนและกำไรกันจริงๆโดยมีอาจารย์และที่ปรึกษามืออาชีพคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดครับมาต่อกันด้วยสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่สอนเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างครบวงจรแบบเจาะลึกทุกแพลตฟอร์มเพื่อสร้างนักการตลาดที่สามารถประยุกต์ใช้ Data และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมืออาชีพมีทักษะครอบคลุมภาษาอังกฤษการเงินการบัญชีอีคอมเมิร์ซโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งให้น้องๆพร้อมก้าวเข้าสู่ในระดับสากลเลยครับสาขาวิชานี้นะครับน้องๆจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจาก LINEGoogle, Facebook และ Digital Agency ระดับท็อปในบรรยากาศที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แบบใกล้ชิดและเราผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสไปฝึกงานกับ Digital Agency ชั้นนำทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนกันตั้งแต่อยู่ปี1เลยล่ะครับพี่เจมส์นอกจากนั้นน้องๆยังจะได้ประชันฝีมือด้วยโจทย์ธุรกิจจริงที่จะได้เรียนรู้ลงมือทำกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการตลาดและสื่อโฆษณาดิจิทัลชั้นนำอย่าง Adapter และ The Contextual ในโครงการ Dot Project สุดยอดโครงการเรียนรู้เปิดตัวสู่การเป็นนักการตลาดในยุคดิจิทัลครับครับผมแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจเรื่องเงินอยากเจาะลึกแบบสุดๆผมขอแนะนำสาขาวิชาการเงินเพราะเงินคือรากฐานสำคัญของการทำธุรกิจถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องเงินมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอนาคตที่มั่นคงมากเท่านั้นสาขานี้นะครับจึงสอนให้น้องๆบริหารการเงินอย่างรอบด้านเจาะลึกการเงินทุกรูปแบบทั้งวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศไปจนถึงเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบต่างๆอย่าง Fintech ที่จะทำให้ทุกคนพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค Cashless Society และ Cryptocurrency ครับซึ่งตอบโจทย์กับโลกทางการเงินยุคใหม่และตลาดงานในอนาคตอย่างมากเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการเงินนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดพันธบัตรเจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงบประมาณแผ่นดินครับ
นอกจากนั้นนะครับเรายังพัฒนาให้น้องๆเป็นนักการเงินมืออาชีพด้วยการไปศึกษาดูงานที่บริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศตั้งแต่ปี1แถมยังมีการสอบ IC license หรือใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยทำให้น้องๆเข้าใจข้อกฎหมายและเครื่องมือต่างๆเพื่อวางกลยุทธ์และจัดการหลักทรัพย์ได้อย่างมืออาชีพครับที่สาขาวิชาการเงินของเรายังมีโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างธนาคารกรุงเทพบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวงและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ The Stock Master University 2021 at BU ที่จะมาร่วมเสริมสร้างทักษะทางการเงินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการเงินพร้อมจัดการแข่งขันซื้อขายหุ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศของโครงการเรียกได้ว่าสาขาวิชานี้คือตัวจริงด้านการสร้างนักการเงินมืออาชีพรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทันสมัยตอบโจทย์ของโลกการเงินในอนาคตเลยแหละครับครับและเมื่อพูดถึงเรื่องเงินแล้วนะครับก็พลาดไม่ได้ที่จะพาทุกคนมารู้จักกับสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุนที่นี่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยน้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้านเข้าใจการเงินการลงทุนครบวงจรได้เรียนแบบ2ภาษาด้วยนะครับเพื่อพัฒนาทักษะให้เข้าใจเนื้อหาแบบสากลต่อยอดการทำงานในอนาคตครับเรามี6รายวิชาติวเข้มโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีใบประกอบวิชาชีพ CFP พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนที่จะเตรียมความพร้อมให้น้องๆสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพ Certified Financial Planner หรือที่เรียกกันว่า CFP ตั้งแต่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยล่ะครับพี่เจมส์เราสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่เป็นนักศึกษาเลยล่ะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่สาขาวิชาที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในยุคนี้คงไม่มีใครไม่เคยซื้อของออนไลน์กันใช่ไหมครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าหลังจากเรากดซื้อของออนไลน์แล้วกว่าสินค้าจะมาถึงมือเราต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องเรียนที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานเลยครับเพราะสาขาวิชานี้นะครับเราเรียนครอบคลุมเนื้อหา e-logistic แบบครบวงจรทั้งทางบกทางเรือทางอากาศด้วยการวิเคราะห์และการวางแผนจัดการโลจิสติกด้วยวิทยาการอันทันสมัยประหยัดทั้งต้นทุนและพลังงานโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มวิชาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของน้องๆเลยครับกลุ่มแรกนะครับคือการจัดการด้านโลจิสติกสำหรับภาคธุรกิจบริหารด้านโลจิสติกครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกเพื่ออุตสาหกรรมครับน้องๆจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและวิทยากรจากองค์กรชั้นนำด้านโลจิสติกอย่างบริษัท Lazada บริษัท APL Logistics และ jobsdb.com เรามีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านโลจิสติกทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมโครงการศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำอย่างบริษัทบุญถาวรจำกัดท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ตและศูนย์กระจายสินค้า SCG Logistics ส่งเสริมในการสร้างนักโลจิสติกมืออาชีพต่อยอดในสายงานอีคอมเมิร์ซพร้อมผลักดันให้ได้รับใบเซอร์ติฟิเคทจากสมาคมทากบ้าก่อนเรียนจบครับนอกจากนั้นเรายังมีโครงการ 3+1 ที่จะทำให้น้องๆใช้เวลาเรียนในหลักสูตร3ปีและฝึกงานอีก1เทอมกับสถานประกอบการด้านโลจิสติกอีกด้วยครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับมีน้องๆคนไหนอยากทำธุรกิจกับต่างประเทศบ้างไหมครับถ้าอยากแล้วก็ต้องเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเลยครับสาขานี้นะครับจะพาน้องๆเปิดโลกธุรกิจที่กว้างไกลและหลากหลายพร้อมเพิ่มความมั่นใจกับกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษในทุกวิชาเพื่อพัฒนาให้น้องๆกลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับโลกที่สาขาวิชานี้จะเจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคทั้งเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางยุโรปแอฟริกาและลาตินอเมริกาการันตีความเข้มแข็งทางวิชาการด้วยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานจากภาคธุรกิจมีผลงานวิชาการและบริการสังคมทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้น้องๆยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยล่ะครับสาขาวิชานี้เรายังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างบริษัทไทยซัมมิตมาร์เก็ตติ้งจำกัดในการจัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ในโครงการ BU International Business Consultant Program โครงการนี้นะครับนักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้โดยอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ล้วนเป็นนักธุรกิจมืออาชีพนอกจากจะได้ประชันแผนธุรกิจแล้วยังได้ความรู้ตลอดทั้งโปรเจกต์เลยแหละครับครับแล้วก็มาถึงสาขาสุดท้ายกันแล้วนะครับให้ทายว่าคือสาขาอะไรใบให้นิดนึงนะครับเป็นแผ่นดินใหญ่ที่มีกำลังการซื้อและกำลังการผลิตที่สูงมาก
เลยล่ะครับแหมพูดแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นประเทศจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องนะครับสาขาสุดท้ายคือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นธุรกิจจีนที่นี่เราสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการประกอบธุรกิจสู่ตลาดจีนอย่างสร้างสรรค์ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทุกมิติของการทำธุรกิจกับประเทศจีนเสริมทักษะภาษาจีนธุรกิจควบคู่กับวัฒนธรรมทางการค้ามุ่งเน้นการทำการตลาดระหว่างประเทศสู่ตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการตั้งบริษัทในประเทศจีนเรียนรู้สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางธุรกิจระเบียบการค้าและโมเดลการค้าใหม่ๆของจีนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นอกจากจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านธุรกิจจีนจากบริษัทพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียงยังมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาดูงานใกล้ถึงแดนมังกรที่เราได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั้ง2ประเทศครับเรายังเน้นการเรียนรู้ผ่านโปรเจกต์ Based Learning โครงการฝึกฝนการเป็นตัวแทนปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการในตลาดจีนร่วมกับบริษัทพันธมิตรรู้ลึกรู้จริงในนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีนทั้งหมดนี้สามารถศึกษาครบทั้งหลักสูตรโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นนะครับก็พร้อมก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจจีนอย่างมืออาชีพที่พร้อมจะสร้างคอนเนคชั่นกับนักธุรกิจทั้งไทยและจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพในอนาคตด้วยครับและนี่คือสาขาวิชาทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่พร้อมจะสร้างให้ทุกคนเป็นนักบริหารมืออาชีพแต่นอกจากหลักสูตรและโครงการทั้งหมดที่เราสองคนได้แนะนำไปสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโอกาสที่น้องๆจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงธุรกิจที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้กับน้องๆทุกคนครับอย่างในสาขาวิชาการจัดการน้องๆจะได้พบกับคุณทารัสสุธิคำ Marketing Manager จาก Mrs. Flower คุณนรุจเจนสนอง CMO จาก Major Cinepec Group ในสาขาวิชาการตลาดครับส่วนในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลก็จะได้เจอกับคุณเมริสาศรีนวกุล Product Marketing Manager จาก Facebook Southeast Asia ทางด้านสาขาวิชาการเงินก็ได้รับความรู้จากอาจารย์พิเศษแบบเน้นๆกับอาจารย์ณพงษ์ธวัฒน์โพธิกิจผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและอาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานอาจารย์วนิดาชัยชัชวาลกรรมการคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกประจำปี 2558 ถึง 2560และในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศก็จะได้พบกับอาจารย์ที่มีความสามารถอย่างดร.นิสิตมโนตั้งวรพันธ์ครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของอาจารย์และวิทยากรที่น้องๆจะได้เจอเท่านั้นนะครับคณะของเรายังมีอาจารย์และนักธุรกิจเก่งๆอีกมากมายที่พร้อมจะให้ความรู้กับทุกคนแบบจัดเต็มเลยล่ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทชั้นนำมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนให้น้องๆมีประสบการณ์ได้ลงมือปฏิบัติจริงในระหว่างเรียนและยังได้โอกาสฝึกงานและศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆด้วยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะของเราได้สร้างนักธุรกิจผู้มีความสามารถมาหลายต่อหลายรุ่นจนกลายเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งอย่างในสาขาวิชาการจัดการเราก็มีคุณฤทธิรงค์บุญมีโชติประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งกลุ่มบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณจิรันธนินแย้มประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทกองเงินผาสุกจำกัดที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสาขาวิชาการตลาดรุ่นพี่ศิษย์เก่าของเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาไหลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณณวัฒน์พุ่มโพธิงามดารานักแสดงชื่อดังครับในสาขาวิชาการเงินมีคุณชวกรโชติบันผู้จัดการกองทุนอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนคุณอนุชาศิวิไลกุลเจ้าของธุรกิจส่วนอาหารเอกโอชาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศคุณกรกนกชัยยะเดชะกรรมการบริหารบริษัทควายทอง AEC จำกัดผู้นำเข้าจำหน่ายเครื่องยนต์การเกษตรครับและในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานนายสุทธินันท์เจริญผล Specialist Data Analysis Curly ครับปังมากเลยครับวันนี้ผมก็เตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากน้องๆทุกคนนะครับเพราะเรามีรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันมารอเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนที่คณะบริหารธุรกิจให้น้องๆฟังอย่างใกล้ชิดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับยินดีต้อนรับน้องกราฟิกครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับผมนี่พี่กราฟิกเองวันนี้พี่จะมาบอกนะครับว่าทำไมพี่ถึงเลือกเรียนบริหารธุรกิจของมอกรุงเทพครับผม
ซึ่งสาเหตุนะฮะที่พี่เลือกเรียนบริหารธุรกิจของมอกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นคนชอบธุรกิจอยู่แล้วแล้วด้วยโลกเราเนี่ยมันก็หมุนไปด้วยธุรกิจอยู่แล้วครับผมทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารหรือว่าการค้าขายออนไลน์ครับผมแล้วก็พอได้เรียนไปเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าหลักสูตรที่นี่เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากแล้วก็ทันสมัยมีอาจารย์ที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเข้ามาสอนในห้องเรียนทำให้ผมเนี่ยได้รับความรู้ใหม่ๆมากมายเลยครับผมจบไปแล้วนะครับกับข้อมูลหลักสูตรและความสำเร็จต่างๆของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับพอนอกจากความรู้และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเราจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่เป็น DNA ของพวกเราชาวบริหารธุรกิจ Identity ของพวกเรานักบริหารธุรกิจมืออาชีพรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวเข้าไปข้างหน้าไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับWhen this shit gon' drop My heart is hella cold But my bitch is hot They gon' lose their minds When this shit gon' drop 100,000 rounds Now my click gon' pop Gushing, keep it bustin' For my crew I got this shit on lock This one's for the nights I ain't sleep a peep Work all week Pushin', leave a message When you hear the beat My heart is hella cold But my bitch is hotThey gon' lose their minds when this shit gon' drop This one's for the nights, I ain't sleep a peep Walk all week, push and leave a message when you hear the beat
I'm rolling. Molly out, no controlling. DNA ain't no hoeing. Dropped it deep, never put no toe in. Stepped out and I'm throwing. Every day I've been growing. Never know where I'm going. And your bitch like how I'm flowing. I'm a vet, shorty wet. She gon' be down, matter far we get. Checks on checks, necks on necks. Playing my cards and I stack that deck. Pass that test, pass that sex. Life's too short to be feeling all stress. Blessed on blessed, yes on yes. Came too far, now my team's up next. Bow. I don't wanna let go of your love. I don't wanna let go of your touch. Cause my sun is rising and setting with you, with you. I don't wanna be left by the side. Cause I cannot get you off my mind. I will never ever let go of your love. และนี่คือทั้งหมดของ Open House ในรูปแบบ Metaverse จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะที่จะทำให้น้องๆกลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพรุ่นใหม่มี Spirit of Professional ด้วยหลักสูตรที่เป็นสากลทันสมัยก้าวทันโลกยุคดิจิทัลถ้าอยากจะมาเป็นนักธุรกิจตัวจริงได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงก็สามารถมาสมัครเรียนด้วยตัวเองได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือจะสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็ได้แล้วเจอกันนะครับ